ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะและนี่ก็คือรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะวันนี้ถึงตอนที่15แล้วจากบทประพันธ์ของ Harriet Beecher Stowe จากสำนวนการแปลนะคะของอสนิทวงศ์จัดพิมพ์ล่าสุดโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือดิฉันรัศมีมณีนินก็ดูแลเล่าให้คุณได้ฟังนะคะอ่านให้คุณได้ฟังเป็นบางช่วงเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าฟังแล้วก็สะเทือนใจโดยเฉพาะกับชะตากรรมของบรรดาทาสทั้งหลายที่ถูกกระทำเหมือนกับเป็นทรัพย์สินเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความรู้สึกนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นจริงนะคะคือจริงๆนี่อาจจะโหดกว่านี้ก็ได้นะในสมัยนั้นก่อนที่จะมีการยกเลิกระบบทาสเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วฟีเนียสเจอมิเชลที่ตามมาช่วยแล้วก็ส่งข่าวว่าตอนนี้พวกไล่ล่ากำลังตามมาอย่างรวดเร็วฟีเนียสอาศัยความชำนาญในภูมิประเทศค่ะพายอสกับเอริซาหลบหนีไปบนเขาทำให้พวกที่ไล่ล่าเนี่ยตามไม่ถูกและต่อมาก็ทำให้ทอมซึ่งเป็นหนึ่งในพวกไล่ล่าถูกยอชยิงแล้วก็ถูกฟีเนียสผลักตกจากหน้าผาได้รับบาดเจ็บในขณะที่พวกของทอมพากันหวาดกลัวหนีเอาตัวรอดไปกันหมดฟีเนียสช่วยดูแลทอมตามความต้องการของเอลิซาผู้มีเมตตานะคะแล้วก็พาทอมเนี่ยไปไว้ที่บ้านของยายสตีเฟนให้ยายสตีเฟนเนี่ยช่วยดูแลรักษาทางฝ่ายลุงทอมของเรานะอันนี้อีกทอมหนึ่งละกลายเป็นคนโปรดของเซนแคลขณะที่มิสโอฟิเลียเริ่มมีปัญหาขัดแย้งกับป้าดีน่าหัวหน้าคนครัวค่ะคือทอมเองก็ต้องปรับตัวกับชีวิตใหม่นะคะแล้วก็ปรับตัวได้ดีเป็นที่รักของออกัสตินเซนแคลซึ่งตอนนี้มอบอำนาจการเป็นคนซื้อข้าวซื้อของภายในบ้านเนี่ยให้กับลุงทอมเพราะว่าลุงทอมได้แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบรักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างอย่างดีลุงทอมก็เลยเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องของการจ่ายของภายในบ้านแทนอดอลฟคนเดิมแต่ว่ามิสโอฟิเลียเนี่ยเป็นคนละเอียดมากเข้ามาจัดระบบใหม่ก็มาขัดแย้งกับป้าดีน่าซึ่งไม่อยากให้ใครมายุ่งและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครมายุ่งเลยเพราะว่ามารีภรรยาของออกัสตินเซนต์แคลนั้นไม่เคยมาจัดระบบระเบียบอะไรใดๆทั้งสิ้นพวกทาสก็ทำกันไปตามคือทำกันไปตามสบายตามใจชอบนะคะแต่ว่ามิสโอฟิเลียเนี่ยเป็นคนที่เจ้าระเบียบเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยกับตอนที่15ช่วงที่1ค่ะวันนี้มารู้จักกับตัวละครใหม่นะคะป้าดีน่าซึ่งเป็นหัวหน้าคนครัวของบ้านเซนแคลค่ะป้าดีน่าเป็นแม่ครัวผู้ชำนาญพอๆกับป้าโคภรรยาของลุงทอมคงจะจำได้นะคะภรรยาของลุงทอมก็เป็นหัวหน้าแม่ครัวเหมือนกันชื่อว่าป้าโคซึ่งตอนนี้ก็คงจะคิดถึงลุงทอมมากละค่ะตามปกติแล้วพวกนิโกรมีความสามารถในการปรุงอาหารป้าโคได้รับการฝึกหัดอบรมให้เป็นคนมีระเบียบจากมิสซิสเชลบีซึ่งเป็นนายจ้างที่ดีแต่ป้าดีน่าเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่ามารีเซนแคลไม่เคยฝึกสอนอะไรกับบรรดาคนทำงานเลยป้าดีน่าจึงชอบทำอะไรตามความเห็นของแกแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางแกไม่ยอมฟังเหตุผลแล้วก็ไม่เชื่อว่าวิธีการของใครจะดีไปกว่าของแกแม่ของมารีแล้วก็ตัวมารีเองไม่เคยไปยุ่งอะไรกับแกเลยคือไม่เคยมีความเห็นขัดแย้งต่อความเห็นของแกเลยก็คือไม่เข้าไปยุ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นป้าดีน่าจึงมีอำนาจเต็มที่ในครัวแล้วก็สามารถจะจัดทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจชอบแกถือว่าแม่ครัวจะทำอะไรก็ได้ไม่มีผิดถ้าวันไหนทำอาหารไม่ถูกปากแกก็จะหาเรื่องโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่เมื่อตัวมารีผู้เป็นแม่บ้านไม่ได้ปริปากบ่นแล้ว
คนอื่นๆก็พลอยไม่กล้าบ่นเงียบตามกันไปด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าป้าดีน่าจะทำอะไรโดยไม่มีระเบียบและครัวของแกจะรกรุงรังมีข้าวของวางเกลื่อนกราดแกก็สามารถที่จะจัดปรุงอาหารได้อย่างอร่อยและก็ทำได้เสร็จทันเวลาเสมอเมื่อสามารถนำอาหารขึ้นโต๊ะได้อย่างเรียบร้อยทันเวลาก็ไม่มีใครที่สามารถจะมาบ่นว่าแกได้เวลานี้เป็นเวลาที่ป้าดีน่ากำลังเตรียมทำอาหารกลางวันป้าดีน่ากำลังทอดอารมณ์สูบกล้องยาสั้นๆรอบๆตัวมีบรรดาลูกมือซึ่งกำลังสารวนกับการแกะเปลือกถั่วปอกมันฝรั่งถอนขนอ่อนของเป็ดไก่แล้วก็เตรียมหั่นผักแล้วก็สิ่งอื่นๆสำหรับประกอบอาหารนานๆทีแกก็จะชักกล้องยาออกจากปากแล้วก็หยิบไม้อันยาวที่วางไว้ข้างๆเคาะศีรษะเด็กๆที่ทำอะไรไม่ถูกใจป้าดีน่าปกครองเด็กๆลูกมืออย่างเคร่งครัดและดูเหมือนแกจะคิดว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกจากจะเป็นลูกมือให้แกใช้ทีนี้ภายหลังที่มิสโอฟิเลียได้เดินสำรวจแล้วก็จัดข้าวของภายในบ้านให้เข้าระเบียบอย่างใหม่ของเธอก็เข้าไปในครัวปาดีน่าได้ยินข่าวว่ามิสโอฟิเลียกำลังจัดการแก้ไขระเบียบแบบแผนภายในบ้านตามมาตรฐานของเธอก็ตั้งใจว่าจะต้องขัดขวางอย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แกเคยทำมาแล้วครัวในบ้านของมารีเซนแคลเป็นห้องใหญ่พื้นปูอิฐมีเตาไฟใหญ่แบบโบราณตั้งอยู่ริมฝาข้างหนึ่งของครัวเซนแคลพยายามจะชักชวนให้ป้าดีน่าใช้เตาไฟแบบใหม่แต่ป้าดีน่าก็ไม่ยอมโดยให้เหตุผลกับเซนแคลว่าแกชอบใช้ของเก่ามากกว่าของใหม่คือเรื่องของเรื่องเมื่อเซนแคลกลับจากบ้านของลุงทางภาคเหนือเขารู้สึกพอใจในวิธีจัดครัวอย่างมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านจึงหาซื้อตู้ดิ้นชักแล้วก็เครื่องครัวอื่นๆสำหรับจัดครัวของเขาให้มีระเบียบบ้างเพื่อป้าดีน่าจะได้ใช้ตู้แล้วก็ลิ้นชักเหล่านั้นใส่ของจะได้ไม่วางเกลื่อนกราดอย่างที่แกเคยทำมาแล้วแต่ยิ่งมีตู้แล้วก็ลิ้นชักใส่ของมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าป้าดีน่าก็เท่ากับว่ามีที่สำหรับซุกซ่อนของสกปรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าคีริ้วรองเท้าเก่าๆริบบิ้นผูกผมดอกไม้แห้งๆแล้วก็ของอื่นๆที่แกไม่ต้องการใช้มากขึ้นเท่านั้นคือยิ่งมีที่เก็บของเพิ่มป้าดีน่าก็ยิ่งเก็บของที่ไม่จำเป็นมากเท่านั้นเพราะว่าโดยพื้นฐานเป็นคนที่ไม่มีระเบียบมีเท่าไหร่ก็เต็มหมดเมื่อมิสโอฟิเลียเข้าไปในครัวป้าดีน่าก็มีท่าทีแข็งขืนไม่ยอมรับในอำนาจและแสดงออกโดยไม่ลุกขึ้นยืนต้อนรับยังคงนั่งสูบยากล้องต่อไปอย่างสงบแล้วก็ชำเลืองตาดูอาการเคลื่อนไหวของมิสโอฟิเลียอันนี้เป็นท่าทีที่บ่งบอกถึงว่าฉันไม่กลัวเธอฉันไม่ยอมเธอมิสโอฟิเลียเริ่มเปิดลิ้นชักตู้อันที่หนึ่งแล้วก็ถามว่าดีน่าลิ้นชักนี้ใส่อะไรใส่อะไรอะไรก็ได้ค่ะสุดแท้แต่จะสะดวกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมิสโอฟิเลียดึงผ้าปูโต๊ะเป็นผ้าปูโต๊ะลายดอกเปื้อนเลือดแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าป้าดีน่าใช้ผ้านั้นห่อเนื้อสดอะไรกันนี่ป้าดีน่าป้าคงไม่ห่อเนื้อด้วยผ้าปูโต๊ะผืนที่ดีที่สุดของนายหรอกนะเปล่าค่ะอีฉันหากระดาษไม่ได้ก็เลยเอาผ้านั้นมาห่อไว้ตั้งใจจะเอาไปซักวันนี้ล่ะค่ะสุรุ่ยสุร่ายไม่เข้าเรื่องมิสโอฟิเลียบ่นกับตัวเองแล้วก็เปิดลิ้นชักอื่นต่อไปคราวนี้เจอเครื่องบดลูกจันเทศแล้วก็ลูกจันเทศ3ลูกเจอหนังสือเพลงสวดของพวกเมทอดิสผ้าเช็ดหน้าสกปรก2ผืนไหมพรมห่อยาเส้นและกล้องเศษขนมปัง 2-3 ชิ้นจานกระเบื้องรองถ้วยมีน้ำมันใส่ผมวางไว้รองเท้าเก่า 2-3 ข้างห่อผ้าสักการะมีกระเทียมผ้าเช็ดมือ 2-3 ผืนเศษผ้าเช็ดตัวหยาบๆเข็มชุนถุงเท้าเศษกระดาษห่อรวมกันไว้ป้าดีน่าป้าเก็บลูกจันเทศเอาไว้ที่ไหนทุกแห่งแล้วค่ะคุณนายที่ในกาน้ำชาใบแตกนั่นก็มีในตู้นั่นก็มีค่ะอยู่ในเครื่องบดนั่นก็มีนี่มิสโอฟิเลีย
ชูลูกจันเทศขึ้นค่ะดิฉันเอาใส่ไว้เมื่อเช้านี้เองดิฉันชอบเอาของไว้ในที่ที่หยิบได้สะดวกป้าดีน่าพูดแล้วก็หันไปเอาไม้เคาะหัวเด็กลูกมือคนหนึ่งมิสโอฟิเลียก็ยกจานรองถ้วยที่ใส่น้ำมันใส่ผมขึ้นมาดูนะคะแล้วก็ถามว่านี่อะไรป้าดีน่าก็บอกว่าน้ำมันใส่ผมของอีชันค่ะอีชันเอาใส่ไว้ในนั้นจะได้หยิบใช้ง่ายๆนี่ป้าใช้จานรองถ้วยที่ดีที่สุดของนายใส่น้ำมันใส่ผมยังงั้นหรือก็ตอนนั้นอีชันรีบนี่คะก็เลยเอาใส่ไว้ก่อนวันนี้อีชันจะเปลี่ยนไปใส่ที่ใหม่ค่ะผ้าเช็ดมือนี่ก็สองผืนอีชันเอาใส่ไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปซักค่ะป้าไม่มีที่เก็บของสำหรับจะเอาไปซักหรอกหรอคุณเซนแคลหาหีบใบนั้นเอาไว้ให้ใส่ค่ะแต่อีฉันชอบวางของแล้วก็ผสมแป้งทำขนมปังบนหลังหีบแล้วมันก็เปิดฝาลำบากอีฉันก็เลยไม่เอาผ้าที่ซักใส่ค่ะแล้วทำไมไม่ผสมแป้งทำขนมปังบนโต๊ะนั่นล่ะก็โต๊ะนั่นวางจานชามเต็มไปหมดนี่คะแต่ป้าก็ควรจะล้างชามแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะล้างชามของอีฉันถ้าจะใช้อีฉันมัวล้างชามเก็บชามแล้วก็พวกนายๆเป็นอดอาหารเป็นแน่เพราะอีฉันมัวเสียเวลามาล้างชามก็เลยทำอาหารไม่ทันมิสมารีก็ไม่เคยบอกให้อีฉันล้างชามเลยปาดีน่าชักไม่พอใจที่ถูกรุกไล่และแถมรุกไล่ไปทางไหนก็ดูเหมือนว่าจะเจอแต่ความบกพร่องของแกอยู่ร่ำไปมิสโอฟิเลียถามต่อถึงเรื่องกระเทียมแล้วนี่ทำไมเอากระเทียมมาห่อเอาไว้แบบนี้หอกระเทียมนี่อีฉันเก็บเอาไว้สำหรับทำอาหารพิเศษค่ะห่อไว้แล้วก็เลยลืมมิสโอฟิเลียหยิบกระดาษห่อพริกไทยขึ้นมาดูปาดีน่าก็บอกว่าอีฉันไม่อยากให้คุณนายมาจัดข้าวของของอีฉันหรอกนะคะเดี๋ยวอีฉันก็หยิบไม่ถูกเท่านั้นเองกระดาษนี่มันขาดนี่ป้าพริกไทยก็ร่วงลงบนลิ้นชักเลอะเทอะไปหมดแล้วอ้าวก็คุณนายหกคว่ำลิ้นชักอย่างนั้นข้าวของมันก็กระจัดกระจายหมดนะสิคะถ้าคุณนายจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็อีฉันจะจัดทุกสิ่งให้เรียบร้อยเมื่อมีเวลาว่างแต่อีฉันทำอะไรไม่ได้เวลาที่มีนายมาคอยยุ่งนั่นยุ่งนี่นี่แน่แซมอย่าเอาโถน้ำตาลนั่นให้เด็กนะเดี๋ยวจะแตกมิสโอฟิเลียก็เลยบอกว่าฉันมาตรวจแล้วก็เก็บข้าวของในครัวให้เรียบร้อยครั้งเดียวแหละป้าดีน่าและฉันก็หวังว่าต่อไปป้าจะรักษาครัวให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมออีฉันไม่เคยเห็นพวกนายเขาทำงานกันเลยค่ะไม่เห็นจะมีใครลงมายุ่งจัดโน่นจัดนี่ในครัวคุณนายเก่าของมิสมารีและตัวมิสมารีเองก็ไม่เคยมายุ่งนี่คะมิสมารีก็คือมารีภรรยาของเซนแคลปาดีน่าเดินวุ่นไปวุ่นมาด้วยความโกรธขณะที่มิสโอฟิเลียเลือกชามเปื้อนสกปรกมากองรวมกันไว้แล้วก็เทน้ำตาลจากชามหลายใบลงไว้ในชามเดียวกันเลือกผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดจานสำหรับซักเธอล้างเช็ดแล้วก็จัดทุกสิ่งด้วยมือของเธออย่างแคล่วคล่องว่องไวจนกระทั่งป้าดีน่าเองก็รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อมิสโอฟิเลียออกจากห้องแล้วก็เดินไปไกลจนคิดว่าไม่ได้ยินเสียงบ่นของแกแล้วป้าดีน่าก็เริ่มเมากับลูกน้องว่าพวกคุณนายภาคเหนือมันก็อีขี้ข้าเราดีๆนี่เองมีอย่างที่ไหนลงมาทำงานเหมือนคนใช้เวลาว่างเราก็จัดของให้เรียบร้อยเองนั่นแหละไม่เห็นจะต้องลงมายุ่งจัดให้ใหม่จนกระทั่งเราหยิบของใช้ไม่ถูกแบบนี้แต่ถ้าจะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วป้าดีน่าก็มีเวลาว่างซึ่งแกใช้จัดข้าวของในครัวให้เรียบร้อยแกจัดการรื้อลิ้นชักออกมาคว่ำเอาไว้หรือข้าวของที่กระจุยกระจายแล้วก็เรียกพวกเด็กๆมาขัดถูหม้อกระทะจานชามที่เปรอะเปื้อนแล้วแกก็นั่งสูบกล้องยาสูบเก็บของเข้าที่อย่างสบายอารมณ์แกก็โทษว่าหาว่าเด็กๆนั่นแหละเป็นพวกที่ทำข้าวของเกลื่อนกลาดส่วนตัวแกเองเป็นคนเก็บให้เรียบร้อยแกแสดงให้คนอื่นเห็นว่าแกเป็นคนเจ้าระเบียบและการที่ครัวรกก็เป็นเพราะพวกเด็กๆชอบรื้อข้าวของเมื่อพวกเด็กๆขัดถูหม้อกระทะและจานชามเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็ซุกข้าวของที่รื้อออกมากลับเข้าไว้ในซอกและมุมที่ไม่มีใครมองเห็น
แล้วแกก็สวมเสื้อตัวสวยคาดผ้ากันเปื้อนสะอาดๆโพกศีรษะด้วยผ้าสีสดแล้วก็ออกคำสั่งให้พวกเด็กๆออกไปจากครัวเพราะต้องการจะรักษาครัวให้สะอาดเรียบร้อยในเวลา 2-3 วันมิสโอฟิเลียก็ได้จัดการวางระเบียบใหม่ให้กับบ้านดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผนอะไรใหม่ๆในบ้านของเซนแคลได้สำเร็จแต่เมื่อเธอลงไปดูงานที่พวกคนใช้ทำในครัวเธอก็รู้สึกท้อใจวันหนึ่งมิสโอฟิเลียก็บ่นกับเซนแคลผู้เป็นน้องว่าเกิดมาพี่ยังไม่เคยเห็นครัวที่ไหนที่ไม่มีระเบียบเหมือนครัวที่บ้านของเธอเลยนะแน่ละครับคุณพี่ไม่เคยเห็นใครสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็วุ่นวายเหมือนอย่างนี้เลยนี่เซนแคลถ้าหากเธอเป็นแม่บ้านแล้วก็เธอคงไม่มาทำใจเย็นอย่างนี้หรอกนะคุณพี่ครับคุณพี่ควรจะเข้าใจว่าพวกเราที่เป็นนายแบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกที่ใช้อำนาจบังคับแล้วก็พวกที่ถูกบังคับนายอย่างผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ไม่ชอบปกครองพวกทาสอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยให้ทำอะไรตามสบายซะจนเคยตัวผมเห็นบางคนสามารถปกครองคนให้มีระเบียบได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจบังคับแต่ก็มีน้อยเต็มทีและผมก็ไม่ใช่คนพวกนั้นผมจึงตั้งใจที่จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เรื่อยไปผมจะไม่เคี่ยนตีทาสของผมและเขาก็ทราบดีว่าพวกเขามีอำนาจอยู่ในตัวแต่การที่ทำอะไรโดยไม่มีระเบียบแล้วก็ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนอย่างนี้มันแสนจะแย่นะคุณพี่ครับพวกทางภาคเหนือนี่ช่างถือเวลาเป็นของมีค่าเสียจริงๆเวลาจะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่มีเวลาว่างอย่างเหลือเฟือจนไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไปทำอะไรส่วนเรื่องระเบียบแบบแผนก็ไม่เห็นมีอะไรจะทำนอกจากนอนอ่านหนังสือบนเก้าอี้ยาวก่อนหรือหลังอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วก็ป้าดีน่าเองแกก็จัดอาหารอย่างดีมีซุปไก่ย่างของหวานไอศกรีมมาให้เรากินทั้งที่ครัวของแกก็รกรุงรังแต่ถ้าจะให้ผมลงไปดูแกนั่งสูบยาแล้วก็จัดการปรุงอาหารอย่างเลอะเทอะของแกแล้วก็ผมก็คงกลืนไม่ลงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับคุณพี่จะหัวเสียเปล่าๆและป้าดีน่าเองก็แกก็คงจะหยิบจับอะไรไม่ถูกผมว่าปล่อยแกไปตามลำพังเถอะครับออกัสตินเธอไม่รู้หรอกนะว่าพี่พบครัวของเธอยังไงบ้างผมนี่แหละครับผมไม่รู้หรือครับว่าไม้ครึ่งแป้งไปอยู่ใต้เตียงยายดีน่าแล้วก็เครื่องบดลูกจันเทศอยู่ในกระเป๋าเสื้อกับยาเส้นที่แกสูบแล้วก็มีชามน้ำตาลมากมายหลายใบวางเอาไว้ทั่วไปในครัวและแกล้างชามด้วยผ้าเช็ดมือผืนหนึ่งแล้วก็เศษปฏิโคตเก่าแต่วันรุ่งขึ้นแกก็ทำกับข้าวอร่อยแล้วก็ชงกาแฟได้อย่างวิเศษคุณพี่ต้องตัดสินแกเหมือนอย่างที่เราตัดสินพวกนักรบรัฐบุรุษนั่นก็คือตัดสินโดยความสำเร็จของแกแต่คิดดูสิเธอจะต้องสิ้นเปลืองมากขนาดไหนออกัสตินเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกครับคุณพี่ใส่กุญแจทุกสิ่งซะแล้วก็เก็บกุญแจเอาไว้ก็แล้วกันเวลาจะใช้อะไรก็จ่ายให้แล้วก็ไม่ต้องถามอะไรจุกจิกอีกออกัสตินพี่รู้สึกไม่สบายใจจริงๆถ้าต้องทำอย่างที่เธอว่าพี่อดรู้สึกไม่ได้ว่าคนใช้พวกนี้ไม่ซื่อสัตย์โดยแท้จริงเธอแน่ใจเหรอว่าเราไว้ใจพวกนั้นได้ออกัสตินหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งขรึมของพี่สาวซื่อสัตย์เหรอครับคุณพี่จะหาความซื่อสัตย์จากคนพวกนี้ได้ยังไงเขาจะซื่อสัตย์ทำไมกันและอะไรในโลกนี้จะทำให้เขาซื่อสัตย์ได้แล้วทำไมเธอไม่สอนเขาล่ะออกัสตินสอนเหรอครับเหลวไหลไม่ได้เรื่องคุณพี่คิดว่าผมจะสอนพวกนั้นได้ยังไงถ้าจะปล่อยให้มารีควบคุมเธอก็คงฆ่าคนตายหมดทั้งไร่ฝ้ายหมายความว่าที่นี่ไม่มีคนซื่อสัตย์เลยอย่างนั้นหรอก็คงมีบ้างแหละครับนานๆอาจจะมีสักคนที่ซื่อตรงแล้วก็จงรักต่อนายอย่างที่สุดอย่างลุงทอมนี่ก็นับว่าแกเป็นคนวิเศษแท้ๆแล้วจิตวิญญาณของคนพวกนี้จะเป็นยังไงเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับผมหรอกครับ
ผมมีความรู้เกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้เท่านั้นความจริงก็มีอยู่ว่าคนทั่วไปพากันเข้าใจว่าพวกนี้ทั้งพวกจะต้องเป็นทาสรับใช้เราส่วนเรื่องในโลกหน้านั้นผมไม่ทราบอะไรเลยไร้กาศแท้ๆเธอควรจะรู้สึกละอายใจบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องละอายใจนี่ครับเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้มีอำนาจจะกดขี่ข่มเหงผู้น้อยปลาใหญ่ก็ย่อมกินปลาเล็กเสมอที่ไหนๆก็เหมือนกันแม้กระนั้นชาติที่เป็นคริสเตียนก็พากันรู้สึกโกรธเคืองเมื่อเราทำอะไรบางอย่างที่ผิดไปจากเขาเพียงเล็กน้อยที่เวอร์มอนต์ไม่เหมือนที่อื่นในรัฐนิวอิงแลนด์และรัฐอื่นๆที่ไม่มีทาสผมยอมรับว่าคุณพี่มีความดีมากกว่าเราในเรื่องมีทาสเอาไว้ใช้นี้แต่ว่าเราอย่าเสียเวลาเถียงกันเลยนะครับเสียงกริ่งบอกเวลาทานอาหารกลางวันแล้วผมหิวในขณะที่มิสโอฟิเลียจัดของอยู่ในครัวตอนบ่ายเสียงเด็กๆร้องบอกว่าแน่ยายปรูมาแล้วเสียงเดินบ่นพึมพำมาเหมือนเดิมหญิงนิโกรผิวดำร่างผอมสูงเดินเข้ามาในครัวทูลกระจาดขนมปังร้อนๆไว้บนศีรษะอ๋อปรูมาแล้วหรือป้าดีน่าถามดวงหน้าของยายปรูบึ้งตึงน้ำเสียงแกกระด้างแล้วก็ชอบบ่นพึมพำแกวางกระจาดลงแล้วก็เอาข้อศอกเท้าเอาไว้บนหัวเข่าฮะอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไปมิสโอฟิเลียก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากตายล่ะยายยายปรูเป็นใครและทำไมถึงอยากจะตายมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกในบ้านหลังนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้านะคะช่วงที่2ตอนที่15กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่15นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะแล้วก็เป็นตอนที่สนุกแล้วก็มีสีสันไปอีกแบบนะคะคือไม่ได้บู๊อะไรมากมายแต่ว่าอารมณ์เหมือนกับละครไทยๆที่จะมีเรื่องของบรรดาคนใช้ทุ่มเถียงทะเลาะกันเป็นโลกของคนใช้แต่ว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนใช้ธรรมดาธรรมดานะคะแต่หมายถึงทาสซึ่งยิ่งต่ำกว่าคนใช้เพราะว่าสถานภาพของทาสนั้นไม่มีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่ได้เป็นคนทำงานกินเงินเดือนแต่ว่าเป็นคนที่ชีวิตเป็นทรัพย์สินสิ่งของของนายเงินหรือว่านายทาสไม่ว่าจะเป็นทาสฝรั่งหรือว่าทาสไทยถ้าลองได้ชื่อว่าทาสแล้วชีวิตรันทดนะคะแต่ในหมู่ทาสก็มีทั้งคนขยันมีทั้งคนขี้เกียจแล้วก็มีทั้งคนดีแล้วก็มีทั้งคนเลวเหมือนกับในหมู่นายเช่นกันเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะมียายปรูซึ่งเป็นตัวละครอีกคนหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของทาสที่ไม่มีความหวังอะไรกับชีวิตไม่มีความรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตในแนวประชดชีวิตเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำตัวดีไปทำไมกันทำตัวดีไปก็เท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวที่สะท้อนโดย Harriet Beecher Stowe นะคะคุณแม่ลูกเก้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้จากประสบการณ์จากข้อมูลที่เธอได้รับฟังจากคำบอกเล่าหรือว่าจากประสบการณ์ตรงที่เธอได้พบได้เห็นแล้วก็เขียนขึ้นด้วยความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์แล้วก็เป็นหนังสือที่ทรงพลังยอดขายสูงมากนะคะรองก็แต่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นในศตวรรษที่19สำหรับหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมแล้วก็สำหรับฉบับภาษาไทยแปลโดยอสนิทวงค่ะมีอายุได้64ปีปีนี้นะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเรามาฟังกันต่อเลยนะคะมาติดตามชีวิตของบรรดาพวกทาสกันต่อยายปรูเป็นใครทำไมชีวิตของแกถึงได้สั่งกระต่ายแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นชีวิตที่มันเหมือนกับไม่มีคุณค่าอะไรเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่15ช่วงที่2กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะอ
เมื่อมิสโอฟิเลียถามว่าทำไมถึงอยากตายเยปรูก็ตอบพ้วนๆบอกว่าจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปสักทีเมื่อหญิงสาวใช้คนหนึ่งถามว่าและทำไมถึงต้องกินเหล้าเมาอยู่เสมอยายปรูก็ตอบเป็นทำนองว่าสักวันหนึ่งคนถามก็จะต้องกินเหล้าเหมือนกับแกนั่นเองแล้วเองจะรู้ว่าเหล้าน่ะเป็นยาดับทุกข์ได้อย่างวิเศษสาวใช้ก็บอกกับยายปรูว่ามิสโอฟิเลียซึ่งเธอเรียกว่าคุณนายจะซื้อขนมปังมีขนมปังอะไรมาขายบ้างปรากฏว่ามิสโอฟิเลียซื้อขนมปัง24ก้อนแกเป็นคนขายขนมปังนะคะเยปรูก็บ่นต่อไปบอกว่าโอ้ยเหนื่อยจนแทบจะขาดใจเดินขายขนมปังขาแทบจะหลุดวันไหนขายไม่หมดก็ถูกเคี่ยนตีแทบตายฟังดูก็น่าเห็นใจแต่เจนซึ่งเป็นสาวใช้หน้าตาดีของออกัสตินเซนแคลก็บอกว่าก็น่าจะให้เขาเคี่ยนอยู่หรอกก็ยายเอาเงินของเขาไปซื้อเหล้ากินสมดทำไมล่ะข้าก็ต้องกินเหล้าเรื่อยไปล่ะข้าอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้กินเหล้าดับทุกข์มิสโอฟิเลียก็เลยบอกว่ายายโง่เขลาแล้วก็ชั่วร้ายมากนะที่ขโมยเงินของนายไปซื้อเหล้ากินทำตัวให้ต่ำช้าเลวทรามเหมือนกับสัตว์ป่าแบบนี้จะว่าชั่วก็ยอมรับค่ะแต่อีฉันก็ต้องทำอยากจะตายเสียจริงๆจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปสักทีแล้วหญิงชราก็ลุกขึ้นหยิบกระจาดทูลศีรษะแต่ก่อนจะออกจากครัวแกก็หันมาดูหญิงสาวใช้ที่สวมตุ้มหูนี่แน่แม่รูปสวยใส่ตุ้มหูแกว่งไปแกว่งมาทำดัดจริตอวดว่ารูปสวยพอแก่เข้าอีกหน่อยก็จะเป็นเหมือนข้านี่แหละแล้วพวกเองก็จะต้องกินเหล้าแก้กลุ่มเหมือนกันหญิงชราบ่นพึมพำแล้วก็เดินออกจากครัวไปอดอลฟก็บอกว่าอียายแร้งถึงเอ้ยถ้าฉันเป็นนายของอียายบ้านั่นล่ะก็จะเคี่ยนให้หลังขาดทีเดียวป้าดีน่าก็บอกว่ายายนั่นแกถูกเคี่ยนจนหลังลายแล้วในขณะที่เจนก็บอกว่าเจนนี่คือสาวใช้หน้าตาดีไม่น่าจะปล่อยให้มาเดินขายขนมปังตามบ้านท่านผู้ลากมากดีแบบนี้เลยมิสเตอร์เซนแคลเธอคิดว่าอย่างไรบ้างจ๊ะมิสเตอร์เซนแคลในที่นี้ก็หมายถึงอดอลฟเพราะว่าอดอลฟเนี่ยชอบทำท่าทางเรียนแบบออกัสตินเซนแคลผู้เป็นนายพวกท่าด้วยกันก็เลยพากันเรียกว่ามิสเตอร์เซนแคลซึ่งดูเหมือนว่าอดอลฟก็จะชอบที่ถูกเรียกแบบนี้โดยสรุปก็คือว่าท่าทุกๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเยปรูคือมีความรู้สึกว่าเยปรูนี่เป็นคนที่ไม่ไหวเอาซะเลยนะคะคือในบรรดาทาสด้วยกันซึ่งก็ถือว่าแย่แล้วแต่เยปรูเนี่ยแย่กว่าเพราะว่าดูเหมือนกับเป็นคนสัมมะเลเทเมาเป็นคนที่เอาแต่กินเหล้าเมาแล้วก็ดูชีวิตแย่มากในขณะที่บรรดาคนใช้กำลังเมากันเซนแคลก็ถามลงมาจากบันไดบอกว่าอดอลฟมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่เอาน้ำสำหรับโกนหนวดขึ้นไปให้มิสโอฟิเลียเดินออกมาจากห้องกินข้าวแล้วก็บอกให้เจนกับโรซ่ารีบไปรีดผ้าเร็วๆคือพอมีโอกาสก็เมากันแล้วก็ไม่ยอมทำงานในขณะที่ลุงทอมซึ่งอยู่ในครัวตลอดเวลาที่มิสโอฟิเลียและป้าดีน่าพูดกับยายโปรหญิงขายขนมปังขี้เมาลุงทอมเดินตามเยปรูไปในถนนลุงทอมเห็นแกเดินไปนานๆก็ครางเบาๆครั้งหนึ่งในที่สุดก็วางกระจาดลงบนขั้นบันไดแล้วก็จัดแจงผ้าห่มสีซีดๆที่คลุมไหล่ให้เรียบร้อยลุงทอมก็สงสารเข้าไปช่วยโดยบอกว่าจะช่วยแบกกระจาดให้สักครู่หนึ่งหญิงชราปฏิเสธโดยบอกว่าไม่ต้องการให้ใครมาช่วยดูท่าทางยายไม่ค่อยสบายมีทุกข์ร้อนอะไรหรือเปล่าเปล่าข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรฉันอยากจะขอให้ยายเลิกดื่มเหล้าสักทียายไม่รู้หรือไงว่ามันจะทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณของยายเนี่ยต้องพังพินาศข้ารู้ไม่ต้องบอกหรอก
ข้ามันคนชั่วร้ายน่าเกลียดตายแล้วก็ต้องไปนรกลุงทอมสะดุ้งเมื่อได้ยินยายปรูพูดแบบประชดชีวิตแบบนั้นขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อผู้หญิงที่น่าสงสารเช่นยายด้วยยายไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์บ้างหรือพระเยซูคริสต์ใครกันพระองค์คือพระเจ้าของเรายังไงล่ะยายข้าเคยได้ยินแล้วล่ะเรื่องพระเจ้าเรื่องการพิพากษาแล้วก็การทนทุกข์ทรมานลุงทอมก็พยายามเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูว่าพระเยซูนั้นทรงรักมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงคนที่เป็นคนบาปแล้วก็ทรงตายแทนทุกคนได้หญิงชราบอกว่าตั้งแต่ผัวข้าตายก็ไม่เคยมีใครรักข้าอีกเลยลุงทอมถามว่ายายเกิดและโตขึ้นที่ไหนหรอในเคนตักกี้ก่อนนี้ข้าเคยถูกใช้ให้เลี้ยงเด็กๆสำหรับไปขายที่ตลาดค้าทาสและต่อมาข้าก็ถูกขายต่อๆกันไปจนมาอยู่กับนายข้าทุกวันนี้และทำไมยายถึงดื่มแบบนี้ล่ะข้าดื่มแก้กลุ้มเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วข้ามีลูกคนหนึ่งลูกข้าน่ารักเหลือเกินแรกๆนายหญิงก็รักลูกข้ามากเพราะว่าลูกข้าอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็ไม่ขี้อ้อนแต่ต่อมานายข้าล้มป่วยข้าเฝ้าพยาบาลนายแล้วข้าก็เป็นไข้น้ำนมข้าแห้งไม่มีนมให้ลูกกินลูกข้าก็อดจนผอมเหลือแต่กระดูกและนายไม่ยอมซื้อนมให้ลูกข้ากินเมื่อข้าบอกว่าข้าไม่มีนมให้ลูกกินนายก็บอกว่าให้มันกินอะไรก็ได้ที่คนอื่นเขากินกันลูกข้าร้องจนคอแทบแตกเพราะหิวนายหนวกหูแล้วก็อยากจะให้มันตายซะตอนกลางคืนก็ไม่ยอมให้ข้าไปนอนกับลูกเพราะกลัวว่าลูกจะกวนข้าทำให้ข้าอดนอนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ในตอนกลางวันนายให้ข้านอนในห้องแล้วก็เอาลูกไปไว้ที่ห้องชั้นบนมันร้องจนขาดใจตายคืนหนึ่งมันร้องจนตายจริงๆข้าต้องกินเหล้าให้เมาเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของลูกร้องข้าจะกินเหล้าเรื่อยๆไปแบบนี้แหละนายบอกว่าข้าจะต้องตกนรกเออให้มันตกไปจริงๆเถอะวะข้าชอบนักน่าสงสารและไม่มีใครบอกยายเหรอว่าพระเยซูทรงช่วยยายและยายจะไปสวรรค์ได้ยายจะได้รับความสุขในที่สุดอย่างข้านะหรือจะไปสวรรค์ข้าจะบอกให้นะสวรรค์น่ะมีไว้สำหรับพวกผิวขาวคนอย่างเราตายไปก็ตกนรกทั้งนั้นข้าอยากไปนรกดีกว่าจะได้ไม่ต้องพบหน้านายแกพูดแล้วก็หยิบกระจาดขนมปังขึ้นทูลหัวเดินไปอย่างกระเงากระงอดลุงทอมหันหลังกลับแล้วก็เดินเข้าบ้านด้วยความเศร้าใจแกพบอีวาในสนามหญ้าเด็กหญิงสวมพวงมาลัยดอกกุหลาบบนศีรษะดวงตาฉายแสงแวววาวด้วยความปิติอีวาดีใจมากเมื่อเจอลุงทอมลุงทอมนี่เองดีใจจริงที่พบลุงคุณพ่ออนุญาตให้ลุงขับรถม้าคันเล็กพาฉันไปเที่ยวแต่ว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าลุงทอมทำไมดูหน้าตาเคร่งขรึมจังเด็กหญิงพูดพลางจับมือลุงทอมไว้ผมไม่สบายใจครับคุณอีวาแต่ผมจะไปเทียมรถมาให้คุณหนูลุงบอกฉันหน่อยสิไม่สบายใจเรื่องอะไรกันเห็นลุงคุยอยู่กับยายปรูทอมจึงเล่าเรื่องหญิงชราให้เด็กน้อยฟังอย่างเรียบๆตามความเป็นจริงซึ่งอีวาก็มิได้ส่งเสียงร้องมิได้แสดงอาการประหลาดใจหรือว่าร้องไห้เช่นเด็กอื่นๆแก้มของเด็กหญิงซีดเผือดสีหน้าหม่นหมองลงทันทีเด็กหญิงเอามือทั้งสองวางบนทรวงอกพร้อมกับถอนหายใจอย่างหนักหน่วงลุงทอมไม่ต้องไปเอาม้าเทียมรถปลอกฉันไม่อยากไปเอ้าทำไมล่ะครับคุณหนูเรื่องที่ฉันได้ฟังเหล่านี้มันฝังลึกเข้าไปในจิตใจของฉันจ้ะมันฝังเข้าไปในใจฉันฉันไม่อยากไปแล้วล่ะต่อมาอีก 2-3 วันมีหญิงอีกคนหนึ่งมาขายขนมปังแทนเยปรูมิสโอฟิเลีย
กำลังอยู่ในครัวได้ยินเสียงป้าดีน่าถามว่าป้ารู้ไปไหนล่ะทำไมไม่มาขายขนมปังหญิงผู้นั้นบอกว่ายายปรูจะไม่มาขายขนมปังอีกแล้วเอ๊ะทำไมอย่างนั้นล่ะหวังว่าแกคงยังไม่ตายหรอกนะฉันก็ไม่ทราบแน่นักหรอกยายยายปรูลงไปอยู่ในห้องใต้ถุนหญิงขายขนมปังตอบพลางชำเลืองดูมิสโอฟิเลียภายหลังที่มิสโอฟิเลียซื้อขนมปังแล้วปาติน่าก็เดินตามหญิงคนนั้นไปที่ประตูแล้วก็ถามว่ายายปรูเป็นอะไรไปทำไมไม่มาขายขนมปังหญิงขายขนมปังแสดงท่าทางว่าอยากจะพูดแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะพูดดีหรือไม่พอเห็นว่าไม่มีใครแล้วเธอก็ตอบว่าป้าอย่าบอกใครนะยายปรูเมาเหล้าอีกนายของแกเอาไปขังไว้ที่ห้องใต้ถุนแล้วก็ทิ้งไว้ตลอดวันฉันได้ยินใครๆพูดว่าแมลงวันลงไปตอมศพแกตายซะแล้วล่ะปาติน่าชูมือขึ้นเมื่อหันกลับไปก็เห็นอีแวนเจลีนหรือว่าอีวายืนฟังอยู่ใกล้ๆดวงตากลมโตของเธอมีแววหวาดกลัวริมฝีปากและแก้มซีดเผือดปราศจากสีเลือดคุณพระช่วยคุณหนูอีวาจะเป็นลมแล้วโถนี่เราไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ให้เธอได้ยินเลยเดี๋ยวคุณพ่อรู้เข้าโกรธแย่เชียวแต่เด็กหญิงกลับบอกว่าฉันไม่เป็นลมหรอกป้าดีน่าทำไมป้าจะพูดเรื่องนี้ให้ฉันได้ยินไม่ได้ที่ฉันได้ยินเรื่องนี้น่ะไม่ทำให้ฉันต้องทุกข์ทรมานมากเท่ากับยายปรูหรอกนะแต่คุณหนูไม่ควรจะฟังเรื่องแบบนี้นะคะทำให้ไม่สบายใจเปล่าๆอีวาถอนใจใหญ่แล้วก็เดินขึ้นบันไดไปข้างบนอย่างช้าๆด้วยความเศร้าสลดมิสโซฟิเลียถามป้าดีน่าถึงเรื่องเยปรูอย่างร้อนใจป้าดีน่าก็เล่าให้เธอฟังอย่างละเอียดลุงทอมยังเล่าเรื่องที่ได้ทราบจากเยปรูในตอนเช้าวันที่แกมาขายขนมปังให้เธอฟังอีกด้วยช่างร้ายเหลือทนเกิดมาไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรที่น่าหวาดเสียวแบบนี้เกิดเรื่องร้ายแรงอะไรอีกเหรอครับคุณพี่นายของปรูเนี่ยสิโหดร้ายทารุณเหลือเกินเขาเฆี่ยนแกจนตายผมนึกแล้วไม่ผิดว่าแกคงจะถูกเฆี่ยนตายสักวันหนึ่งเธอเพียงแต่นึกเท่านั้นเหรอออกัสตินเธอจะช่วยอย่างอื่นไม่ได้หรือไงจะหาใครมาคอยขัดขวางไม่ให้พวกนายทำทารุณกรรมกับพวกทาสไม่ได้หรอพวกนายเขามีสิทธิ์ทำอะไรกับพวกทาสเขาได้อย่างเต็มที่ครับถ้าเขาต้องการจะทำลายทรัพย์สมบัติของเขาเองผมก็ไม่ทราบว่าจะทำอะไรได้ดูเหมือนยายปรูแกจะเป็นคนขี้ขโมยแล้วก็เมาเหล้าเพราะฉะนั้นเราจะหวังให้ใครมาสงสารแล้วก็เห็นใจแกนั้นเห็นจะไม่ง่ายนะเรื่องนี้นะโหดร้ายเหลือทนออกัสตินเธอจะต้องถูกลงโทษแน่ทีเดียวเพราะเธอเองก็มีทาสเหมือนกันคุณพี่ครับผมไม่ได้เป็นคนทำการร้ายกาจอย่างนั้นนะครับถ้าพวกที่มีใจโหดร้ายอย่างสัตว์ต้องการจะทำอย่างนั้นแล้วก็ผมจะทำยังไงได้เขามีอำนาจเหนือพวกทาสของเขาทุกอย่างไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกฎหมายไม่ได้บอกว่าการกระทำของเขาผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ก็คือหลับหูหลับตาซะแล้วก็ปล่อยให้เขาจัดการตามใจชอบมิสโอฟิเลียก็ถามว่าจะหลับหูหลับตาได้อย่างไรจะยอมปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยไม่จัดการอะไรอย่างนั้นหรอคือมิสโอฟิเลียนี่ก็เป็นคนที่เห็นความไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วทนไม่ได้เซนแคลก็บอกว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรเพราะว่าตามกฎหมายทาสก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของนายทุกอย่างนายทาสมีสิทธิ์จะทำอะไรกับทาสก็ได้ส่วนคนที่มีมนุษยธรรมจะทำอะไรได้นอกจากหลับตาซะแล้วก็ทำใจแข็งผมจะซื้อพวกทาสที่น่าสงสารทุกคนไม่ได้ผมจะช่วยพวกทาสที่ถูกนายเคี่ยนตีก็ไม่ได้อีกนั่นแหละสิ่งเดียวที่ผมสามารถจะทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งกับคนพวกนี้ดวงหน้าอันงดงามของเซนแคลดูหม่นมองอยู่ครู่หนึ่งท่าทางเขาไม่สบายใจแต่แล้วเขาก็ยิ้มอย่างร่าเริงแล้วก็บอกว่าคุณพี่ครับอย่าทำหน้าบึ้งตึงอย่างนั้นหน่อยเลยคุณพี่เพิ่งได้เห็นเหตุการณ์อย่างนี้แต่เพียงเล็กน้อยนี่เป็นเพียงตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก
ถ้าเราขืนเอาใจใส่ต่อสิ่งต่างๆที่น่าเศร้าหมองในโลกแล้วก็เราคงไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรอย่างอื่นแน่เลยก็เหมือนกับคุณพี่เข้าไปดูข้าวของที่รกรุงรังแล้วก็ไม่มีระเบียบในครัวของป้าดีน่านั่นแหละครับว่าแล้วเซนแขวก็เอนตัวลงบนเก้าอี้ยาวอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปในขณะที่มิสโอฟิเลียนั่งลงหยิบไหมพรมออกมาถักเธอมีสีหน้าเคร่งขรึมด้วยความขุ่นเคืองใจออกัสตินพี่ทำอย่างเธอไม่ได้หรอกนะพี่อดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้การที่เธอมีความเห็นเข้าข้างพวกเจ้าของท่าที่โหดร้ายทารุณนี้เป็นความผิดอย่างร้ายแรงอะไรอีกล่ะครับคุณพี่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเหรอครับพี่บอกว่าเธอทำผิดอย่างร้ายแรงที่เธอพูดเข้าข้างคนพวกนี้เซนแขวก็ถามว่าเขาเนี่ยนะเข้าข้างคนพวกนั้นใครบอกพวกเธอทุกคนนั่นแหละพวกทางใต้ทุกคนเห็นชอบในการกระทำอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะมีทาสเอาไว้ทำไมกันคุณพี่คิดหรือครับว่าในโลกนี้จะไม่มีใครทำสิ่งที่ผิดทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดคุณพี่เคยทำสิ่งที่คิดว่าผิดบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าพี่ทำพี่ก็หวังว่าพี่จะกลับใจซะใหม่ผมก็เหมือนกันผมก็กลับใจใหม่อยู่เสมอก็แล้วทำไมเธอถึงมีทาสเอาไว้ใช้เรื่อยไปล่ะคุณพี่ไม่เคยทำผิดต่อไปอีกภายหลังที่ได้กลับใจใหม่แล้วหรือครับทำเหมือนกันถ้าพี่ถูกทดลองอย่างมากมายผมก็ถูกทดลองมากเหมือนกันนั่นแหละเรื่องยุ่งยากของผมแต่พี่พยายามเสมอที่จะไม่ทำผิดผมก็พยายามเหมือนกันแต่ทำไม่สำเร็จคุณพี่สามารถชำระล้างความผิดบาปของตัวเองได้หรือครับออกัสตินพี่คิดว่าพี่สมควรจะให้เธอตำหนิข้อบกพร่องของพี่พี่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นจริงแต่อย่างไรก็ตามมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันระหว่างเธอกับพี่พี่อยากตัดมือขวาออกทิ้งซะดีกว่าจะทำสิ่งที่คิดว่าผิดเรื่อยไปแต่อันที่จริงเธอก็น่าจะติเตียนพี่หรอกนะเพราะว่าพี่ก็ยังทำผิดบ้างเหมือนกันคุณพี่ครับอย่าถือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังนักเลยครับคุณพี่ก็รู้แล้วว่าผมเป็นเด็กเลวไหลเสมอผมก็ชอบหยาดคุณพี่เล่นเท่านั้นเองอยากดูคุณพี่ทำท่าขึงขังแต่คุณพี่ก็ช่างร้อนอกร้อนใจเสียจริงๆผมเนี่ยเบื่อจะตายแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มิสโอฟิเลียบอกว่าแต่เรื่องนี้สำคัญมากเรื่องน่าเบื่อผมขี้เกียจพูดเรื่องอะไรที่มันจริงๆจังๆเวลาอากาศร้อนเดี๋ยวนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมพวกทางเหนือถึงมีความดีกว่าพวกทางใต้ผมเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดโดยตลอดออกัสตินเธอยังอดพูดเลวไหลไม่ได้ตามเคยก็เหมือนกับว่าออกัสตินเนี่ยออกแนวประชดหน่อยๆว่าพวกทางเหนือเนี่ยเป็นพวกที่จิตใจดีอะไรทำนองนั้นผมพูดอะไรเลวไหลหรือครับเดี๋ยวก่อนนะครับให้ผมพูดอย่างกระจ่างแจ้งสักทีการค้าทาสสิ่งที่มนุษย์และพระเจ้าสาปแช่งนี้คืออะไรถ้าพูดกันตามตรงก็คือการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ข่มเหงผู้อ่อนกำลังกว่าเราเพราะว่าพวกนี้โกรธโง่เขลาแล้วก็อ่อนกำลังพวกเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและแข็งแรงเพราะเรารู้จักวิธีที่จะทำอะไรต่างๆแล้วก็สามารถจะทำได้เราอาจจะขโมยทุกสิ่งที่เขามีเอามาเก็บไว้แล้วก็ให้สิ่งต่างๆแก่เขาตามที่เราพอใจสิ่งใดที่ลำบากสกปรกและน่าเบื่อหน่ายเกินไปสำหรับเราเราก็ให้พวกทาสทำเพราะเราไม่ชอบทำงานพวกนิโกรต้องทำงานแทนเราเพราะเราไม่อยากตากแดดพวกทาสจะต้องทำงานตากแดดแทนเราพวกทาสจะหาเงินมาและเราจะเป็นคนใช้เงินนั้นพวกทาสจะนอนอยู่ในที่ที่มีโคลนตมก็ได้แต่เราต้องเดินบนดินแห้งๆพวกทาสจะต้องทำตามใจเราและทำอะไรตามใจของเขาไม่ได้ตลอดชีวิตนี่แหละครับการเป็นทาสส่วนเรื่องการกดขี่ข่มเหงพวกทาสผมขี้เกียจจะพูดให้เมื่อยปากดีแต่เรายังมีใจเป็นคนอยู่บ้างเราไม่ใช่สัตว์ป่าที่ดุร้ายจึงไม่ได้ใช้อำนาจของเราตามที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้อย่างเต็มที่ส่วนพวกที่โหดร้ายทารุณต่อพวกทาสนั่นก็คือคนที่เขาใช้อำนาจของเขาทางกฎหมายอย่างเต็มที่เซนแคลเดินกลับไปกลับมาด้วยความตื่นเต้นขณะที่พูด
ดวงหน้าอันงดงามของเขาแสดงความรู้สึกจริงจังที่มีอยู่ในใจดวงตามีประกายวาวามท่าทางแสดงอาการร้อนรนมิสโอฟิเลียไม่เคยเห็นออกัสตินเซนแคลอยู่ในอารมณ์เช่นนี้มาก่อนเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่16กระท่อมน้อยของลุงทอมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง